ครับสวัสดีครับในบทนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับคำสั่งแมสกันอีกบทหนึ่งนะครับสำหรับในบทนี้นะครับเราก็จะมากำหนดขอบเขตด้วยคำสั่ง m a สกนะครับด้วยเครื่องมือเชฟทูลนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เรานำไฟล์วิดีโอนะครับ Import เข้ามาในโปรเจกต์ก่อนนะครับก็เปิดไมค์คอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับนำวิดีโอไวไลฟ์นะครับเข้ามาไว้ในโปรเจกต์ก่อนนะครับ คลิกแบกเมาส์ลากเข้ามานะครับครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสร้างคอมโพสิชันนะครับด้วยวิดีโอตัวนี้เลยนะครับก็วิธีการนะครับก็แบกเมาส์นะครับลากนะครับวิดีโอตัวนี้นะครับมาที่ปุ่มคำสั่ง Create a new composition นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับก็จะได้ คอมโพ i ิชันใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งมีขนาดเท่ากับไฟล์วิดีโอที่เรา Import เข้ามานะครับสำหรับขั้นตอนการทำา m s s นะครับด้วยเครื่องมือ s h a p e t o o l มีดังนี้ครับก็ให้เรานะครับคลิกเลือก Layer นะครับวิดีโอที่เรา Import เข้ามาไว้ใน Layer ให้เรียบร้อยนะครับในที่นี้ก็ปิดเสียงวิดีโอไปก่อนนะครับปิดเสียงวิดีโอไปก่อนนะครับ เมื่อคลิกเลือกเลเยอร์วิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปที่เครื่องมือเชฟทูลครับซึ่งมีให้เลือกด้วยกันหลายตัวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับคลิกค้างไว้เห็นไหมครับจะมีเครื่องมือให้เราเลือกหลายตัวเลยนะครับในส่วนแรกที่เราจะใช้กันนะครับก็ให้เลือกเครื่องมือเล็กเชิงเจลทูลก่อนนะครับเล็กเชิงเจลทูลนะครับเมื่อคลิกเลือกเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็มาที่ คอมโพสิชันของเรานะครับเราก็มาดูครับว่าเราต้องการที่จะทำแมสในส่วนไหนนะครับจะทำแมสในส่วนไหนก็คลิกนะครับค้างไว้ดรกเมาส์ลากไปเลือกในส่วนที่เราต้องการจะสร้างแมสขึ้นมานะครับส่วนที่เราจะสร้างแมสขึ้นมาครับเรียบร้อยนะครับในส่วนอื่นก็จะไม่แสดงผลออกมานะครับในส่วนที่เราเลือกก็จะแสดงผลออกมา ในการสร้างแมสนั้นบางทีในการกําหนดจุดนั้นบางทีเราอาจจะไม่กําหนดได้พอดีเป๊ะทีเดียวตั้งแต่ทีแรกนะครับเราก็ต้องมีการปรับแต่งหรือขยับขึ้นย้ายจุดบ้างนะครับก็ในการปรับแต่งแบบนี้ก็ให้เราเปลี่ยนเครื่องมือนะครับให้เราไปเลือกใช้เครื่องมือ selection tool ก่อนนะครับคลิกเลือกนะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่บริเวณชิ้นงานของเรานะครับ วิธีการนะครับที่เราจะปรับแต่งนะครับวิธีการแรกก็คือเราสามารถที่จะขยายขอบเขตหรือย่อขนาดของแมสของเราลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้นะครับโดยวิธีการก็ให้เราคลิกนะครับไปที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับของ4จุดนี้นะครับสมมุติผมดับเบิลคลิกนะครับไปที่จุดนี้ครับเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะปรับแต่งนะครับขยายขอบเขตการแสดงผล หรือยอ่อขอบเขตการแสดงผลได้นะครับแบบนี้นะครับนอกจากจะย่อขยายได้แล้วนะครับเราอาจจะทําการนะครับเคลื่อนย้ายตําแหน่งได้เห็นไหมครับย้ายตําแหน่งของแมสไปอยู่จุดอื่นได้เห็นไหมครับไปอยู่จุดอื่นได้สมมุติในที่นี้ครับผมต้องการโฟกัสไปที่ตัวม้าสีขาวนี้นะครับเราก็จะทาลักษณะแบบนี้ นะครับแล้วก็จากนั้นเป็นการยกเลิกการเลือกนะครับหลังจากที่เราปรับแต่งเสร็จร้อยก็ให้เราไปพื้นที่ว่างนะครับแล้วดับเบิลคลิกนะครับก็จะกลับมาสู่โหมดเดิมต่อไปครับผมจะทำการปรับค่าของแมสเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวผมทำการซูมเข้าไปนิดนึงนะครับซูมเข้าไปในในส่วนของเชฟทูลนะครับเราสามารถที่จะ ปรับแต่งคำสั่งของมันเพิ่มเติมได้นะครับก็ให้เรามาที่เลเยอร์วิดีโอของเรานะครับแล้วก็ทำการเลือกคำสั่งแมสนะครับแล้วก็เปิดคำสั่งย่อยมันขึ้นมานะครับตัวแรกนะครับที่เราจะเรียนรู้กันคือแมสต์เอ็กซ์เพนชันนะครับแมสต์เอ็กซ์เพนชันคือคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดขอบนะครับของแมสว่าต้องการให้ขอบนั้นมันมีขนาด กว้างหรือแคบลึกลงไปเท่าไหร่นะครับถ้าเราเอาเมาส์มาชี้นครับให้ลักษณะเมาส์เป็นเครื่องมือแบบนี้คลิกค้างไว้แล้วลากไปทางขวานะครับหรือการคลิกเพิ่มตัวเลขก็ได้ครับเพิ่มไปสัก50สมมุติครับเราก็จะเห็นว่าขอบของแมสมันออกมาจากขอบจริงของมันนี่เยอะเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับค่าที่เราตั้งว่าจะให้มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเราติดค่าเป็นลบเลยนะครับผมพิมพ ลบเลยนะครับ20มันก็จะกินพื้นที่ลึกเข้าไปนะกินพื้นที่ลึกเข้าไปก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้มันกินมากกินน้อยนะครับสมมุติในที่นี้ผมกําหนดไว้สักลบ5แล้วกันนะครับลบ5ครับนี่คือคําสั่ง mass expansion ต่อไปครับคําสั่ง mass opacity คําสั่งนี้ก็เป็นคําสั่งที่ใช้ในการกําหนดความโปร่งใส นะครับของแมสที่เรากําหนดเห็นไหมครับเมื่อเราเอาเมาส์ไปคลิกนะครับย่อไปทางซ้ายนะครับความชัดความชัดเจนหรือความโปร่งใสของแมสที่เรากําหนดไว้ก็จะลดน้อยลงไปนะครับในที่นี้ผมกําำหนดไว้100นะครับครับคำสั่งต่อไปเป็นคําสั่งแมสเฟเชอร์นะครับแมสเฟเชอร์แมสเฟเชอร์ก็เป็นคําสั่งที่ใช้ในการกําหนดความฟุ้งของขอบเห็นไหมครับ ความฟุ้งของขอบว่าเราจะให้ขอบนั้นมีความฟุ้งมากน้อยแค่ไหนนะครับแบบนี้สมมุติผมคลิกพิมพ์เลยนะครับกำหนดเป็น5 0พิกเซลนะครับ5 0พิกเซล Enter ไหมครับแบบนี้นมะครับลองกดเลขศูนย์เล่นดูครับนะครับขอบอในการแสดงผลก็จะเป็นขอบฟุงฟ้งๆแบบนี้นะครับแสดงผลแบบนี้นะครับเมื่อเรามี แมสแบบนี้ไปประกอบกับฉากแบ,บกล็กการ์อื่นก็จะดูให้กลมกลืนก็จะทำให้ดูกลมกลืนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมนะครับย่อขนาดของเวลาในการแสดงผลของงานเข้ามานะครับเอาไว้สัก6วินาทีนะครับแล้วก็ซูมมันเข้ามาครับครับสำหรับฉากใดที่เราไม่ต้องการแสดงผลนะครับสมมุติเราต้องการแสดงผลแค่นี้ ต้องการแสดงผลแค่นี้เราก็สามารถตัดฉากนั้นได้นะครับสามารถตัดฉากนั้นได้ก็ให้เราลาก playhead หรือ indicator นะครับมาในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วนะครับคลิกเลือกนะครับตัวเลเยอรที่เราต้องการจะตัดทิ้งนะครับปกติแล้วที่เราทำเราก็จะย่อกันเข้ามาใช่ไหมครับครั้งนี้คลิปมันค่อนข้าง,างใช้เวลาเยอะนะครับก็คลิกเลือก คลิปวิดีโอนะครับแล้วกดปุ่ม Alt ค้างไว้นะครับถ้าเราต้องการตัดข้างหน้าทิ้งไปให้เรากดปุ่ม Alt ค้างไว้แล้วกดตัวบอใบไม้นะครับข้างหน้าก็จะลบทิ้งไปแบบนี้เห็นไหมครับไม่มีการแสดงผลนะครับเดี๋ยวผมอันดูกลับไปนะครับกด Ctrl Z อันดูกลับไปนะครับ แต่ถ้าเราต้องการตัดข้างหลังเส้น indicator ทิ้งไปซึ่งในที่นี้เราไม่ใช้เราจะใช้แต่ข้างหน้าใช่ไหมครับก็กดปุ่ม alternate ค้างไว้แล้วกดปุ่มรอลิงครับที่เป็นคีย์บอร์ดนะครับคลิปวิดีโอด้านหลังก็จะถูกลบทิ้งไปซึ่งเราใช้แสดงผลเพียงเท่านี้นะครับ เราก็ย่อเวิร์กเ์บเรียของเราเข้ามานะครับย่อเวิร์กเอเรียของเราเข้ามาถ้าเราต้องการให้เวิร์กเอเรียของเราอยู่ชิดกับคลิปเลยขณะที่เราย่อก็กดปุ่มชิปที่แป้นคีย์บอร์ดค้างไว้ครับขณะที่เราย่อเข้ามามันจะดึงเข้ามาหาส่วนท้ายของคลิปพอดีนะครับอันนี้เราลองเล่นคลิปวิดีโอดูครับจากคําสั่งแมสที่เราใช้นะครับก็จะได้พื้นที่ทํางานตามที่เราต้องการแบบนี้นะครับ โอเคนะครับคราวนี้อีกคำสั่งนึงนะครับในคำสั่ง property ของ m a s s ก็คือคำสั่ง mass part นะครับ mass part คำสั่ง mass part นี้ก็คือคำสั่งที่การใช้ในการเปลี่ยนรูปทรงของ m a s s ที่เราเลือกนะครับสมมุติ m a s s ตัวนี้เราสั่งว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมไว้นะครับแต่ในการประกอบฉากบางครั้ง b a c k g r o u n d เนี่ยอาจจะมี ลักษณะของฉากอื่นเข้ามาร่วมและอาจจะต้องมีการเปลี่ยนรูปร่างไปให้เหมาะสมตามแบ็กกราวนั้นนะครับเราก็มาทำแอนิเมชันในการปรับฉากกันนะครับก็ผมก็ลากนะครับแมสมายังจุดใดจุดหนึ่งสมมุติในที่นี้ผมลากมาที่บริเวณนี้นะครับบริเวณใกล้เคียงตรงนี้เสร็จแล้วผมจะทำแอนิเมชันนะครับเมื่อเราลากอินดิเคเตอร์มาเรียบร้อยตามเวลาที่เราต้องการก็คลิก t o g g l e นะครับหน้าคำสั่ง m a s s p a t t นะครับคลิกนะครับ STOP w a t c h ตรงนี้นะครับเมื่อคลิกเรียบร้อยเราจะได้ค r y m r มาหนึ่ตัวเรียบร้อยซึ่ง Key Frame ตัวนี้สั่งให้มันมีรูปร่างลนนักของ m a s h แบบนี้นะครับลักษณะของ m a s h แบบนี้ต่อไปครับผมต้องการให้ m a s s นั้นเปลี่ยนรูปทรงไปนะครับไปเป็นรูปวงกลมไปเป็นรูปวงกลมนะครับปเป็นรูปวงกลม ผมก็สั่งมาให้เป็นรูปวงกลมในลักษณะของวินาทีที่2นะครับวินาทีที่2ผมก็ลากอินดิเคเตอร์มาที่วินาทีที่2นะครับและที่คำสั่ง m a s part นะครับตรงคำสั่งว่า Shape นะครับตรงคำว่า Shape ให้เราเอาเมาส์ไปคลิกเลือกเลยครับก็คลิกเลยนะครับครับก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับได้หน้าต่างนี้ขึ้นมา ในส่วนของ browsing box นั้นผมคงไม่ไปแนะนำนะครับเพราะว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมอยู่แล้วในส่วนที่เราต้องการคือตรงนี้ครับคำสั่ง shape นะครับคำสั่ง shape เราต้องการเปลี่ยนจากรูปสี่เหลี่ยมไปเป็นรูปวงกลมนะครับก็วิธีการทำครับก็ให้เราคลิกติ๊กเครื่องหมายถูกที่หน้าคำสั่ง reset tool ก่อนนะครับติ๊กเลยนะครับให้มีเครื่องหมายถูกหน้าคำว่า reset tool เสร็จแล้วนะครับจากเล็ก a n g l e ครับ คลิกเลือกเลยครับเปลี่ยนเป็นเอลลิปเลยนะครับเปลี่ยนเป็นเอลลิปแล้วก็คลิกโอเคครับครับเห็นไหมครับเปลี่ยนเป็นรูปทรงกลมแหละนะครับครนี้เราลองเล่นดูครับเห็นไหมครับจากสี่เหลี่ยมค่อยๆเปลี่ยนเป็นรูปทรงกลมนะครับก็จะเหมาะสมกับฉากตามแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละฉากนั้นนะครับก็ลองกดศูนย์เล่นดูครับ เห็นไหมครับปรับเปลี่ยนไปตามที่เราตั้งค่าไว้ครับนี่คือเครื่องมือนะครับในการกำหนดขอบเขตของอคลิปวิดีโอด้วยแมสนะครับด้วยคำสั่งเชฟทูนนะครับก็นำไปใช้กันนะครับ